สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องมาเดนส์นะครับผมมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเดิมเกม Power World นะครับครั้งที่แล้วเราถึงเพิ่งได้น้องเนาะแล้วก็เพิ่งสร้างเบสขึ้นมาเนาะสร้างฐานทัพของเราขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ทันจะหาเตียงนอนให้น้องได้เลยนะครับวันนี้ผมแพลนว่าจะมาทำเตียงให้น้องกันแล้วก็จะมาสร้างบ้านให้น้องนะครับผมมาครับครั้งที่แล้วหลังจากครั้งที่แล้วนี่ผมก็ยังไม่ได้เล่นต่อเลยนะก็คือยังไม่ได้มีเวลาเล่นเลยเพราะจริงๆก็เล่นหลายเกมด้วยนะครับเอ๊ะน้องเราไปไหนล่ะเดี๋ยวนะน้องเราอยู่นี่นะครับไปทีนี้วันนี้เราจะออบเจกตีฟหลักของเราที่จะทำกันในวันนี้นะครับก็คือเราจะต้องสร้างบ้านให้ได้แล้วก็ทำเตียงให้น้องให้ได้นะครับเขาบอกว่า build up your base until it reaches level 7ก็คือฐานของเราที่เป็นเบสเนี่ยมันมีเลเวลด้วยนะครับออบเจกตีฟก็คือต้องทำให้เลเวล7นะตัวเควสแล้วก็อัพเลเวลแล้วก็ capture five lambel เราต้องไปจับน้อนแกะมา5ตัวนะครับเดี๋ยวเขาดูนะว่าผมทำไปที่จับหรือยังน่าจะยังนะลูกบอลเรามาดูตรงไหนวะอ๋อนี่ลูกบอลอยู่ขวามือนะครับตอนนี้ผมมี0อันเนาะแต่ว่าผมต้องไปสร้างถ้าจะสร้างลูกบอลเนี่ยต้องมีไอ้พาวเดียมแฟกเมนต์อ่ะโอเคมาเราจะมาเริ่มจากการหาพาวเดียมแฟกเมนต์เลยครับตอนนี้จากพาร์ทที่แล้วที่เราเดินตามหาให้ทั่วนะครับไอ้ตัวพาวเดียมแฟกเมนต์เนี่ยสุดท้ายก็คือว่าเราต้องขุดดินนะครับผมขุดดินไปเรื่อยๆไม่เห็นจะมีแล้วนะนี่ไงพาวเดียมแฟกเมนต์มันจะมีจากดินนะครับแต่ว่าน้อยเฮ้ยเราฮังกี้แล้วคือเกม survival เนี่ยอย่าทุกคนอย่าลืมนะครับว่ามันมีสเตตัสมีอะไรอย่างเงี้ยเช่นหนาวตายหิวตายอะไรอย่างงี้นะครับตอนนี้ทองผมมันขึ้นตรงกลางว่า hungry งั้นเราจะต้องกินหน่อยนะเติมสีส้มเข้าไปเฮ้ยแปลว่าเราต้องหาเบอร์รี่นะครับผมเพราะว่ามันจะหมดนะครับเอางี้เดี๋ยวเราเอาลองขยายได้มั้ยผมว่าเอาน้องกลับมาแล้วก็เอาน้องไปทำงานดีกว่าไม่เอาน้องไปกับเราละเพราะว่าต้องเอาน้องมาทำงานนะครับน้องตัวแรกของเราไปทำงานหน่อย fast travel อ๋อเรามี fast travel ได้ fast travel นะครับเดี๋ยวนะก็คือเราสามารถที่จะขยายเอ้ยนี่เราอัพฐานเบสได้แล้วเบสเราเลเวล2แล้วนะครับผมตอนนี้ถ้าจะอัพอีกก็คือต้องสร้างทีมชีฟ workbenchต้องมี workbench แถวนี้แล้วก็ต้องมีเตียงนอนให้นอนนะครับผมอ่ะโอเคเราต้องไปเอา workbench ลงมาก่อนผมไม่รู้ว่ามันสามารถที่จะย้ายของได้ไหมเพราะเมื่อกี้ผมเห็นจะย้ายได้เลยนะหรือว่าเราย้ายของไม่ได้หรอปกติเกมพวกสร้างบ้านมันควรจะย้ายทรัพย์สินได้นะครับผมเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าที่จากครั้งก่อนนะครับเขาบอกว่ามีวิสิเตอร์มาเยี่ยมบ้านเราเขาเป็นใครแล้วผมต้องทำอะไรกับเขาอะวิซิเตอร์ท่านนี้มาทำอะไรครับชุดสวยเชียวเอ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้เปิดออนไลน์นี่แล้วเขามาได้ยังไงอ้าวเขาหายว่ะเฮ้ยอยู่ๆเขาก็วาร์ปหายไปเลยครับผม อันนี้น่าจะบั๊กหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนออนไลน์นะผมเดาอ๋อนี่หรือเปล่าผมว่าเขาน่าจะเป็นคนออนไลน์นะแล้วก็แบบเข้ามาแต่ผมได้เปิดออนไลน์นี่นะมองเงี้ยน้อนติดถิ่นว่ะทุกคนเอ้าเรียนกรรมส่งน้อนไปอยู่กับเพื่อนน้อนติดถิ่นดูโถน้องจ๋าน้องสู้ไม่เป็นไรทุกคนเราต้องตีน้อนเพื่อให้เลเวลอัพตีน้อนเพื่อให้เลเวลอัพนะคือผมว่าไอ้คนเมื่อกี้ที่เขามาเยี่ยมเราตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะที่มันบอกว่ามีวิซิเตอร์กำลังมาหาเราที่เบสนะครับก็คือมหาวิฐานเนี่ยน่าจะเป็นคนเมื่อกี้แหละซึ่งเขาหายไปละขอสร้างพาวสเปียร์เพราะว่าเราต้องจับน้อนแกะนะครับอันเดียวเอ้ยทำไมผมสร้างได้อันเดียววะเออทำไมผมสร้างได้อันเดียวของก็มีนี่นะไม่ไรลองดูก่อนหรือว่าเขาให้สร้างทีละหนึ่งบ้าหรืออ๋อไม้ไม่พอครับดูผิดแต่ผมอยากย้ายอันนี้มากเลยมันย้ายได้หรือเปล่ามันย้ายไม่ได้ว่ะย้ายไม่ได้นะครับตอนนี้อยากจะย้ายนี้ลงไปข้างล่างแต่ย้ายไม่ได้หรือมันมีวิธีย้ายนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยังไม่เจอยังคนไม่คนพบ
ไม่เป็นไรเราต้องไปสร้างไอตัวนั้นข้างล่างเดี๋ยวขอไปตัดไม้ก่อนแล้วก็จะไปทำสเปียร์เพิ่มนะครับเพื่อจับน้องแกะให้ครบ5ตัวเอาไม้มาเอาไม้มาโอเคเราล้มต้นไม้เลยครับอันนี้ค่อนข้างเดียวนะตัดแล้วต้นไม้ก็ต้องหายนะผมนึกว่าตัดแล้วมันจะโยงอยู่คงกระพันโอเคมาพอละไม้ได้31อันได้ไฟเบอร์แล้วด้วยเอางี้เราจะมาทำเตียงนอนนอนก่อนเพราะผมจำได้ว่าเตียงครั้งก่อนเนี่ยหาไฟเบอร์ไม่เจอนะครับย้ายไม่ได้จริงเมื่อกี้ผมอยากจะย้ายอยู่ตรงกลางไงแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรสร้างเตียงครับสร้างเตียงกดอะไรนะลืมแล้วเตียงนอนนะครับเตียงนอนอ๋อเราต้องปลดล็อกก่อนนะกดอะไรเอ่ยเวลาเราจะสร้างอะไรเราต้องปลดล็อกก่อนนะครับที่เทคโนโลยีแล้วก็มาปลดล็อกเตียงเรียบร้อยอ่ะเราก็จะบิวเตียงให้นอนนะครับผมภารกิจแรกของวันนี้นอนจะมีเตียงนอนแล้ว build it indoors อ๋อเตียงจะยังสร้างไม่ได้จนกว่าเราจะสร้างบ้านนะครับต้องมีหลังคาโอ้มันเรียวเนาะเอาจริงเกมโซยว่าพวกนี้มันก็ต้องเรียวแบบนี้นะครับผมเราจะมาอยู่มาวางเตียงโดยที่ไม่มีหลังคาไม่มีบ้านเนี่ยไม่ได้นะครับผมไม่ได้อ่ะนี่เฮ้ยทำอะไรนี่สวยนะครับคิดคุณว่าไหมได้ถือว่าตรงนู้นเดียวเอาน้องมานอนแถวนี้ด้วยนะเอาน้องแถวนี้ด้วยจะได้ใกล้ๆนะครับสร้างเบสเรียบร้อยแล้วก็สร้างวูดเดนวอลเอาวินโดว์ด้วยเอาวินโดว์เอาหน้าต่างดูให้หน้าต่างไว้ให้นอนดูวิวหน่อยนะครับ1อันไปแล้วก็หน้าต่างรอบด้านเลยเออไปครับแล้วประตูอยู่ไหนวะวูดเดนดอร์นี่ประตูปึ๊บเรียบร้อยหลังคาขอทำหลังคาหน่อยอันนี้สามเหลี่ยมเอ้ยอันนี้หลังคาหรือว่าแป๊บนึงนะผมว่าผมจะทำแบบสองอันอย่างนี้แล้วก็ไหนขอลองสามเหลี่ยมดิมันน่าจะแบบว่าเนี่ยอยากได้สามเหลี่ยมนะได้ไหมบ้านแบบเท่ๆหน่อยไอหินก้อนนี้ผมก็กำจัดทิ้งนะผมว่าต้องสร้างบ้านก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการวางเตียงเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตสร้างบ้านก่อนตอนนี้แล้วอันนี้ wooden stair บันไดพอเราสร้างบ้าน2ชั้นได้เฮ้ยบ้านผมนี่มันมั่วซั่วมากเลยจริงๆนะไม่เป็นไรนะขอลองก่อนขุดหินทิ้งก่อนเอ้าเวรกรรมไอหินก้อนนี้มันขุดทิ้งไม่ได้ด้วยแล้วเราก็การสร้างแล้วนะครับโอเคเจริญพรนะครับผมพลาดเองบันไดถ้าผมสร้างบันไดตรงนี้ผมคิดก่อนบันไดผมสร้างนี้ด้วยวะขึ้นไปไหนอ่ะจะสร้างขึ้นชั้น2อ่ะไม่มีเหรอหรือว่าอันนี้อ่ะทำบันไดให้นอนขึ้นหน่อยอ่ะโอเคแล้วก็วูดเดนรูฟถ้าผมติดตรงนี้เข้าไปล่ะเอาเตียงมาวางก่อนสิติดประตูบ้านมันเล็กมากเลยอ่ะผมพลาดมากน่าจะสร้างที่อื่นเอาไม้หมดครับผมไปหาไม้ก่อนขุดหินด้วยนะครับหินนี่มันจะหายไปไหมที่ผมไม่แน่ใจเลยนะไม่รู้มันจะหายไหมมันไม่เอ้ยเพราะว่าผมต้องการพื้นที่ในการเอาไว้สร้างบ้านเนี่ยแต่ไอ้ก้อนนั้นไม่น่าพลาดเลยว่ะเราไม่ควรสร้างตรงนั้นเฮ้ยของหนักของเต็มกระเป๋านะครับตอนนี้เดินทุกคนดูถ้าหนักปุ๊บมันจะเดินช้านะครับสไตล์ survival game คิดเท่าไหร่ดีวะโอ้โห200โลเอามาทำไมเยอะแยะแล้วมันทิ้งบางอันไม่ได้เหรอทิ้งหมดทำไมล่ะจ๊ะtake half ทิ้งครึ่งนึงนะครับทิ้งครึ่งนึงไปเอาอย่าเพิ่ง discard เอา drop โอเคผมทิ้งหินไปละเดี๋ยวมาเอานอนอ๋อถ้า
ถ้านอนเจอซัพพลายนอนเขาจะเก็บของให้นะครับถ้ามีหินมีไม้ตามพื้นอย่างเงี้ยแล้วนอนเดินไปไหนอ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าน้องต้องเดินอ้อมไปกล่องอ่ะ คือเราไม่น่าจะเอากล่องไปไว้ถ้าไกลเลยนะพลาดมากมันทุบทิ้งได้ไหมทุบทิ้งมาสร้างใหม่ได้ไหมเอาไว้ก่อนไปเอาไม้มาสร้างบ้านให้เสร็จๆเป็นยังไงทำอะไรไม่ค่อยจะเสร็จนะครับผมเดี๋ยวก็หนักเกินอีกทุกคนต้องดูน้ำหนักด้วยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นบอกเลยว่าเราเก็บอะไรเงี้ยพอละไปเฮ้ยนอนไปเก็บไปวางนะลูกเดี๋ยวพ่อสร้างบ้านให้นอนนะมาอันนี้เป็นหน้าต่างตรงนี้นี่มันเป็นบ้านที่แปลกไหมทุกคนว่าไอ้สามเหลี่ยมนี่มันเอาไว้สร้างแบบไหนอ่ะมันควรจะปิดหรือเปล่าอ่ะงงอยู่เอาให้เข้าบ้านได้ด้วยวะเอาเตียงมานะครับน้องจะได้เตียงนอนแล้วน้องจะได้เตียงนอนแล้วเอาเตียงนอนไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้นี่นอนมาเรามาช่วยสร้างบ้านหน่อยเร็วลูกน้องยังไม่มาครับน้องกำลังเก็บซัพพลายเอาหินที่ผมทิ้งไปใส่กล่องทำตัวมีประโยชน์มากน้องต้องเดินอ้อมมาทุกคนอันนี้คือพลาดหนักเลยเฮ้ยได้เตียงแล้วเราสลีปได้นะเดี๋ยวหลังคาเขาบอกให้สร้างหลังคาป่ะหลังคาเอ้ยหลังคาอ๋อนี่อ๋อมันมีหลังคาแบบเอียงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยไม่จำเป็นเลยเอาจริงทุบทิ้งยังไงวะทุบทิ้งได้ไหมลองดิผมอยากจะทุบไอ้นี่ทิ้งโอเคโอ้โหโดนเตียงป่ะวะเมื่อกี้แดงๆโดนเตียงหรือเปล่าเอ่ยไม่โดนนะไอ้ตรงนี้ผมน่าจะทุบทิ้งให้หมดป่ะแล้วก็สร้างใหม่เลยไงไม่เป็นไรถือว่าเป็นกระท่อมเล็กๆของน้องนะครับตรงนี้Not connect to structure not ยังไงวะนี่ไงก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันไม่ได้ล่ะครับเอา wooden loop ก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็เอานี้มาทีดิ connect ยังมันไม่ connect ครับผมจะปิดตรงเนี้ย build continuouslyอ๋อหมุนได้แต่ว่ามันไม่คอนเน็กต์ก็คือเหมือนมันจะไม่ได้นะแต่ฝั่งนี้ดันได้เฉยงงไหมทุกคนโรเตทอ่ะช่างหัวมันนะครับไหนขอลองบูเดนธรรมดาสิก็ไม่ได้เอาเป็นว่าตรงนี้เราเปิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโอเพนแอร์เอาดอให้น้องตื่นแล้วก็เดินออกมาได้น้องยังขยันเก็บของอยู่เอากล่องไว้แถวนี้ได้ไหมน้องเดินไกลมากเลยเออลองทุบกล่องทิ้งได้ปะโอเคทุบกล่องโอ้โหแล้วทุบกว่าจะแตกเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยผมว่าไม่ควรนะอ๋อล็อกได้ด้วยก็คือถ้าเราเล่นแบบมัลติเพิลเพลเยอร์เนี่ยเขาน่าจะมาเก็บของเราได้เพราะฉะนั้นเราสามารถใส่พาสเวิร์ดล็อกกล่องสมบัติของเราได้นะครับผู้ชมแต่ว่าผมยังหาวิธีในการที่มันจะย้ายของหรือว่าทำลายไม่ได้เลยเอ้ยนี่ Disassembly Mode นี่ไงโอเคเฮ้ยน้อนเดี๋ยวน้อนมาเก็บใหม่นะลูกเดี๋ยวพ่อย้ายมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่อยากให้น้อนเดินไกลได้มาตรงนี้แล้วนะมันมีหินพอดีเอ๊ะเราต้องสร้างยังไงนะลืมอยู่ละลืมตลอดวูดเดนนี่วูดเดนเชฟน้องมาตรงนี้ลูกนี่มาย้ายกล่องให้นอนละแล้วน้องจะไปเก็บมาครับผมโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะไปย้ายไอ้ฐานนี้ด้วยเมื่อกี้ลืมนะทุกคนถ้าเราต้องการย้ายของนะครับกด B แล้วมี Disassembly Mode Disassembly นี้ไปย้ายไปตรงกลางด้วยเพราะว่าวงมันจะแคบมากขอย้ายฐานStructure not placeable outside of the will be disabled
ก็คือรื้อถ้าเราย้ายอันนี้ก็คือทุกอย่างที่สร้างไปแล้วมันรื้อนะครับเอาไงดีอ่ะรื้อไหมทุกคนว่าผมรื้อไหมหรือว่าปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนดีกว่ามาขอสร้างกองไฟหน่อยปล่อยมันไปก่อนนะตอนนี้กองไฟนี่แคมป์ไฟนะครับเราต้องการแคมป์ไฟด้วยขอสร้างแคมป์ไฟหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดเกินไปตรงนี้เลยนี่เรามีแคมป์ไฟหน้าบ้านของเรานะครับนอนน่ารักมากน้องทำงานได้ดีมากครับเฮ้ยผมควรไปจับนอนอยู่ตรงนี้นะผมควรไปจับนอนเพิ่มมาช่วยงานหน่อยเดี๋ยวเพื่อนเหนื่อยสรุปตรงนี้ก็เป็นโอเพนแอร์ไปนะครับเพราะว่าหาทางปิดไม่เจอมันมืดแล้วอะประเด็นเพราะว่าถ้ามืดแล้วนอนมันจะหายไปนะมันจะเหมือนโปเกมอนนะครับก็คือถ้ากลางวันโปเกมอนมันจะมีบางประเภทใช่ป่ะตอนมืดมันก็จะมีบางประเภทหนึ่งอย่างเช่นเมื่อวานที่เราตอนมืดเราเจอผีนะครับผมตัวอย่างเฮ้ยมืดแล้วน้องนอนว่ะเรียวมากโอเคเรียวมากเฮ้ยถ้าเราไปทำน้องตอนนอนนี่มันแบบมันจะนั่นปะวะไม่เป็นไรเราจะจับน้องเข้าบ้านเฮ้ยหยุดแรงไปครับไปน้องเดี๋ยวพาไปนอนในบ้านได้แรมเบล2ตัวแล้วไอตัวไม่มีตัวเมียเลยนะครับผมต้องการน้องตัวเมียสักตัวหนึ่งเพราะว่าเอาน้องไปอยู่กับเพื่อนหน่อยน้องเดี๋ยวน้องเหงาหยุดโอ๊ยชิบเป่งน้องกลับมาดิน้องกลับมาดิน้องกดกลับหมดแล้ววะลืมยังไม่ทุนเคยนะครับกลับกดอะไรเอ่ยลืมครับลืมจริงไม่ได้เล่นแต่ไปอ๋อกด E กดอีกรอบนึงเอาน้องกลับมานะครับท่านผู้ชมไม่ได้เล่นแป๊บเดียวลืมคือไม่มีน้องตัวเมียเลยไม่เป็นไรเราเอาตัวผู้นี่แหละเพราะว่าต้องใช้แรงงานน้องเรามีโปเกบอลยังไงอ้าวเวนกลางโปเกบอลยังไม่มีว่ะนอนก่อนไปไม่ควรละไปสร้างโปเกบอลก่อนคือแป๊บก็จะหิวอีกแล้วอ่ะทำยังไงดีอ่ะเอ้ยแล้วนอนไม่ไปนอนบนเตียงวะก็ทำเตียงให้แล้วนี่ทำไมนอนไม่นอนบนเตียงอ่ะทำไมอ่ะเอ้ยนอนตื่นนอนบนเตียงเร็วผมต้องทำอย่างไรให้นอนไปนอนบนเตียงครับท่านผู้ชมงงมากหรือมันเตียงของคนเหรอมันมีเตียงของนอนไหมอ๋อนี่ไงอันนี้เตียงนอนให้ตายเหอะไปสร้างเตียงคนนอนก็ไม่ได้นอนสิครับผมเฮ้ยไอตัวนั้นมันมาว่ะใช่ปะเอานอนตายแล้วไอตัวนี้ไปตีนอนเขาตายเฉยเลย นอนเลยนอนเจเลยมากจริงเกมนี้มันค่อนข้างจะดาร์กนิดนึงนะคือนอนตายได้แบบเป็นก้อนอ่ะแล้วนอนก็รุนแรงเก็บไม้ไปให้นอนก่อนเลยครับโอเคมาไหนเตียงนอนอยู่ไหนครับผมต้องปลดล็อกก่อนลืมอีกแล้วอันนี้นะแล้วก็เก็บวูดอีกหนึ่งอันครับวูดอีกหนึ่งอันมาอันนี้ก็เป็นแนวการเล่นของเซิร์ฟเวอร์เนาะแล้วก็เก็บของไปเรื่อยสร้างบ้านนะครับแล้วก็ขยับขยายพื้นที่แต่ผมว่าเกมนี้มันน่าจะมีแบบถ้าที่เห็นก็คือเหมือนสู้ด้วยสู้บอสอะไรเงี้ยน่าจะสนุกอยู่นะอันนี้ผมเพิ่งเริ่มต้นนะครับไอ้นอนมานี่เอาเตียงนอนไปน้องมานอนใกล้ๆกองไฟเดี๋ยวน้องหนาวน้องมานอนข้างบ้านตรงนี้ถ้าน้องนอนใกล้ไฟไปน้องจะโดนเผาตายไหมวะไม่เป็นไรนะนี่แบบว่าน้องจะได้มานอนแล้วก็ผิงไฟไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเราควรจะคิดถึงน้องเพราะว่าเราใช้แรงงานน้องอย่างหนักหน่วงมาไหนดูสิไปยังไอ้ตื่นไปนอนนู้นไอ้ตัวนี้ยังทำงานอยู่อ้าวเบสเบส
base info ก็คือต้องมีพาว2ตัวที่ base นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาไอ้ตัวนี้ไป base เขาบอกว่า quest ขวามือเนี่ย base info ก็คือพาวมี 1/2 เพราะฉะนั้นก็เอาพาวไปเก็บอีก1ตัวนะครับนี่ไปช่วยน้องทำงานจ้ะเรียบร้อยไอ้น้องไปนอนแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะผมต้องทำเตียงให้ทุกตัว1อัน1ตัวงี้ป่ะเนี่ยเอ้ยจริงด้วยเห็นไหมเดทมัน 1/2 ทุกคนขวามืออ่ะโอ้โหอย่างเรียวแล้วผมจะสร้างยังไงวะเอาจริงว่ามันพื้นที่มันจะพอเหรอถ้ามี10ตัวทำไงวะเนี่ยอ่ะนี่ตรงนี้เราจะเป็นแคมป์ไฟนะทุกคนเห็นไหมไอ้บ้านที่มันยังไม่สมประกอบก็ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยทำนะครับมันเป็นบ้านเราต้องให้ความสำคัญกับน้องก่อนบ้านเรานี่เรานอนได้ไม่เป็นไรนะครับเราทำหลังคาให้น้องได้ไหมเอออยากทำแบบหลังคาเป็นเต็นท์อะไรเงี้ยเผื่อฝนตกไม่รู้เกมนี้มีฝนตกหรือเปล่านะครับยังไม่เคยเห็นกันเรียบร้อยเอ้ยปลุกน้องได้ไหมปลุกน้องดิตื่นไอ้น้องไม่ปลุกไม่ได้เอ้ยหิวอีกแล้วมันหิวบ่อยต้องไปหาเบอร์รี่อย่างไวแล้วแหละเพราะว่าหิวบ่อยมากโอเครู้เรื่องสรุปภารกิจวันนี้เราเริ่มได้แล้วนะเพราะว่าเราตั้งใจจะมาสร้างเตียงนอนให้นอนแล้วก็สร้างบ้านต่อไปเราจะทำภารกิจของเราบ้างนะครับผมเบอร์รี่เราไปหาเบอร์รี่กันนะครับแต่เขาบอกให้จับแรมเบลคือน้องแกะเนี่ยให้จับ5ตัวเดี๋ยวมันก็ตายแล้วก็ลงไปให้จับนอนแก่5ตัวนะครับเอาจริงถ้าเราจับตอนกลางคืนเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีสิทธิ์จับได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าตามโปเกมอนนะถ้าทุกคนเข้าใจโปเกมอนนะครับถ้าโปเกมอนติดสถานะหลับมึนงงสตันอะไรเงี้ยติดพิษอะไรเงี้ยมันจะจับง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้านอนหลับเราควรจะจับง่ายขึ้นไอ้น้องตื่นแล้วพ่อบ้านนะลูกเดี๋ยวออกไปหาของมาสร้างบ้านให้เราจะไปสร้างไอ้นี่ก่อนที่จับโปเกบอลนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวผมขอมุฟอันนี้ลงไปข้างล่างด้วยใช่เกือบลืมมาจ้าโอเคเอ้ยนี่บั๊กอันนี้บั๊กเนี่ยก็คือไอ้หน้าต่างนะมันค้างทุกคนเห็นไหมมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับมันอันนี้เรียกว่าบั๊กแต่ว่าไม่ไรเกมมันคือ early access นะครับก็คือแปลว่าทีมพัฒนาเขายังทำอยู่แต่เขาแบบใกล้เสร็จแล้วอะเขาก็ให้เราเล่นก่อนนะครับผมเล่นไปพัฒนาไปได้เงินไปด้วยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีบั๊กหรือมีอะไรทุกคนก็ไม่ต้องตกกระจายนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิเราจะสร้างอะไรนะสร้าง workbench แถวๆนี้เพราะว่า workbench เราจะมาไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บน้องมาช่วยสร้างหน่อยเร็วลูกมันมีเปอร์เซ็นต์ของน้อนนะผมไม่รู้ว่าคืออะไร 95% นะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะโอเคได้2อันนี้เหรอวะก็คือวูดหมดเอาจริงแปลมาวูดใช้เยอะมากนะครับตัดไม้มาตั้งหลายต้นละยังไม่พออันนี้อีกอันนึงเนาะไอ้สร้างแล้วมันไม่ยอมเด้งเข้าตัวเนี่ยทีมผู้พัฒนาได้โปรดหรือว่าตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับไม่เป็นไรเล่นมันหน่อยวูดคือมันต้องจับเยอะมากอ่ะมันต้องจับ30ตัวทุกคนเห็นไหมแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องจับน้องแก่30นะครับไอ้น้องแก่เควสมันให้จับแค่5ตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะสร้างบอลไปเยอะกว่าแล้วก็เดี๋ยวจับตัวอื่นบ้างนะครับอยากได้ตัวเมียด้วยเพื่อที่จะหลากหลายน้องจะได้ไม่เบื่อนะครับตอนนี้มีแต่ชายหนุ่ม2คนอยู่ในแคมป์ของเรามาโอ้โหผมอยากจะเอาซากน้องหรือเปล่าวะเอาซากน้องไปไกลได้ไหมมันน่ากลัวเนาะเป็นลูกบอลเลยทีเดียวเช้าแล้วว่าเมื่อกี้เราตั้งใจว่าเราจะจับน้องแบบที่กำลังหลับก็คือไม่ทันนะครับมืดแล้วเอ้ยเช้าแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มืดรอบหน้าอันนี้เก็บเทาเดียมเออดีอ๋อหินนี้คือหินพาวเดียมนะท่านผู้ชมทุกคนถ้าใครต้องการพาวเดียมเยอะให้มาขุดหินฟ้านะครับใครต้องการพาวเดียมเยอะเนี่ยให้มาขุดหินฟ้า
เฮ้ยนั่นไอตัวนั้นที่มันที่เราไปหาเรื่องมันดีกว่าตอนแรกกำลังคิดว่าเราที่มันมาหาเรื่องเรานะครับไม่ใช่เราไปหาเรื่องมันเดี๋ยวรอเก่งก่อนแล้วจะมาจับเขานะครับตอนนี้เรายังไม่เก่งพอต้องรู้จักเตรียมตัวนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยงั้นเราจะตายได้ง่ายดายนะครับผมมานอนแกะเฮ้ยมีหีบสมบัติแดงๆด้วยเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกที่เราออกมาไกลจากแคมป์ขนาดนี้นะครับคือผมอยากได้ไอ้สตรอเบอรี่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวก็หิวอีกรอบนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวหมดละคอปเปอร์คีย์แล้วคอปเปอร์คีย์ผมจะหาตรงไหนวะไม่มีนะครับผมสามารถสร้างแมปได้ไหมว่าตรงนี้มันจะมีเนี่ยเดี๋ยวผมแม่สร้างไว้ก่อนปึ๊บทุกคนเราควรทำอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเจออะไรตรงนี้มีหีบสมบัตินี่ผมสร้างไว้ละเดี๋ยวไว้เรามีกุญแจเราจะกลับมาเปิดนะครับผมไม่งั้นเนี่ยไปหากุญแจแล้วกลับมาทีหาไม่เจอหีบอยู่ไหนเบอร์รี่ไม่มีเลยตอนนี้อยากได้เบอร์รี่เอ้ยนี่มันทุ่งแกะนะฮะทุ่งแกะตัวผู้ล้วนอีกแล้วว่ะเอามาน้อนตัวเมียมาแล้วขอตัวนึงเพราะว่าเอาน้อนมาช่วยสู้เอาละแต่น้องตาย very good เฮ้ยเบอร์รี่เยี่ยมโอเคเขาให้จับแรมเบลอีก2ตัวเพราะฉะนั้นผมจะจับอีก2ตัวนะขอเก็บเบอร์รี่ก่อนมานอนไอ้ตัวเนี้ยพอดีเดี๋ยวไปอยู่เป็นเพื่อนไปดูแลเพื่อนๆหน่อยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเอ้ยหินแดงว่ะหินแดงไว้ทำไมอ๋อคือเกมแนว survival ที่มันต้องสร้างของเยอะเงี้ยนะครับท่านผู้ชมทุกคนต้องหาทรัพยากรที่มันแปลกใหม่เยอะๆอย่างเช่นเนี่ยไอออร์ออร์เนี่ยออร์เนี่ยก็คือแร่ธาตุเนาะเราควรจะเก็บไปมันต้องเอาไว้สร้างอะไรสักอย่างแน่นอนนะครับของที่มันจะดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องการวัตถุดิบที่มันใหม่ๆไอตัวนี้เอาไอเหมียวมาตัวนึงก่อนนะไอเหมียวไปทำงานบ้านหน่อยมาเฮ้ย89 90เอ้ยมันเท่นะครับผมเพิ่งเห็นว่ามีแบบนี้เหมือนโปเกมอนที่มาเวลาเราปาบอลใช่ป่ะมันก็จะดึกอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ได้น้องแกะตัวสุดท้ายไปดึกเหมือนโปเกมอนเลยนะครับท่านผู้ชมผมว่าเกมมันทำมาได้ดีมากนะครับ very good คือผมจะไม่ฆ่านอนถ้าไม่จำเป็นนะเพราะว่าท่านอื่นก็เวลอัพสงสารน้องเหลือเกินเวลาน้องตายเป็นลูกๆเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ไปตีตัวใหม่ๆแล้วกันเอาจริงถ้าเล่นเกมแบบเหมือนโปเกมอนที่มันต้องเก็บเวลใช่ป่ะเราก็ต้องฟาร์มด้วยการตีน้องๆ นี่แหละนะครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันออบเจคทีฟเยอะเกมนี้อาจจะสร้างบ้านตัดไม้ตัดปืนนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตีน้องให้ตายก็ได้ไม่จำเป็นเฮ้ยเดี๋ยวของหนักเด็กพอแล้วเฮ้ยเราเจอคุณผู้เฒ่าเวล 3-4 อ่ะนะผมว่าไอ้ตัวนี้ขี่ได้ชัวคือเกมเนี้ยมันจะขี่มอนได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะมันต้องจับตัวอะไรที่มันขี่ได้ไหนลองวาร์ปดิผมวาร์ปได้ไหม dismantle this power อ๋อมัน dismantle จากระยะไกลได้เลยคือเท่า dismantle เนี่ยแปลว่ามันจะหายไปเลยแปลว่าเราจะสร้างบ้านแบบขยับไปได้เรื่อยเราวิ่งไปที่อื่นเนี้ยเราก็ไปสร้างบ้านที่อื่นนะครับเป็นเหมือนสไตล์แบบsurvival เนาะเพราะว่าโลกมันกว้างเราไม่ควรจะอยู่แต่ตรงนี้นะครับผมเราก็ย้ายฐานทัพไปเรื่อยๆแต่มันวาร์ปไม่ได้จริงๆหรอวะคือต้องเดินอย่างเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าตอนนี้นั้นเพราะฉะนั้นนะทุกคนเพื่อให้มัน effective เราควรทำทุกอย่างให้เสร็จแล้วเราค่อยกลับทีเดียวนะครับเพราะว่าเดินไปเดินมาแม่งไกลเหลือเกินเบอร์รี่ตรงนี้20อ่ะอันนี้มี3เราจับได้3เพราะฉะนั้นผมจะจับอีก3ตัวก่อนแล้วค่อยกลับนะครับโอ้ยน้องเป็นช้างว่ะน่ารักมากอยากได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องมาจับน้องถ้าผมตัวลงไปนี่ผมตายไหมทุกคนคือถ้ามันเรียวอ่ะมันจะเลือดลดอันนี้ยังไม่เป็นไรแต่หรือมันยังไม่สูงพร้อมดูนะไม่เป็นไรจับเหนียวอีกเอาเหนียวมีตัวมาวะเกมไวนะเกมไวก็คือจับปุ๊บไม่ต้องรอไม่ต้องยืนดูมันเสียเวลาเราควรจะไปทำอะไรให้มันมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวของก็เต็มแล้วหนักอีกแล้วของก็เต็มไวนะครับ
จะดู inventory กดอะไรวะอ่ะเราเตรียมอันนี้ไปสร้างไอ้สเฟียร์เนาะสเฟียร์มันใช้ Palladium Fragment เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเตรียมไปสร้างคือเฮ้ยผมว่ามันน่าจะต้องตกปลาได้ปะแล้วถ้าผมลงไปว่ายน้ำอ่ะมันจะได้ไหมทุกคนว่ามาลองกันดีกว่าโอเคน้ำตื้นว่ายน้ำได้ครับผมสวยด้วยน้ำใสเชียวโอ้โหคิดถึงทะเลครับผมอย่างนี้น้ำใสขนาดนี้อันนี้อะไรเขียวๆพี่ครับเฮ้ย Leaf Monk Effigy มันคือ Offerthem to มันคล้ายๆไอ้นั่นแน่เลยมันบอกว่าให้เอาไปถวายกับไอ้เสานะครับคล้ายๆ Genshin Impact นะครับผมที่แบบว่าต้องไปเก็บเหรียญประจำเมืองแล้วก็ไปมอบให้เทพประจำเมืองแล้วเสาจะเวลอัพอะไรอย่างงี้ผมว่าเอ้ยนี่ Weapon is damaged แล้วอันนี้คือที่เราสงสัยกันพาร์ทก่อนนะครับผมว่าของมันแตกสลายได้หรือเปล่านี่ไงแตกสลายละแล้วยังไงอ่ะรีมูฟกดคลิกขวาก็คือซอฟอ๋อนี่durability นะครับมันจะเห็น0ทับ150ก็คือมันจะมีค่า durability อยู่คือค่าความคงทนนะครับภาษาอังกฤษก็ความคงทนนี้คือถ้ามัน0เนี่ยก็คือพังซ่อมไม่ได้ด้วย remove ไปไหนขอดูว่าเราจับได้2เพราะฉะนั้นเราจับไป2ตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันมันไม่มีตัวอื่นเลยวะผมไม่อยากจะจับไอตัวแมวเหมียวกับตัวธรรมดาพวกนี้ธรรมดาไม่ไรนะจับไปคือถ้ามันเกมโปเกมอนนะครับมันก็คือสะสมโปเกเด็กใช่ป่ะอันนี้มันน่าจะต้องสะสมพาวเด็กก็คือจับทุกตัวเช่นเดียวกันนะครับผมเอ้ยนี่ซ้ายมือเห็นไหมทุกคนซ้ายมือเรามีเลเวลของน้อนๆเอาน้องแกะผมชอบน้องแกะปล่อยน้องที่ปล่อยอุ๊ยอ้าวชิปเป๋งน้องเคาน์เตอร์ว่ะเฮ้ยน้องมีเคาน์เตอร์ด้วยน้องมีเคาน์เตอร์ด้วยเฮ้ยเรียวครับก็คือเหมือนโปเกมอนบางทีปลาบอลไปแล้วมันจะบอลเสียหายจับไม่เข้าอย่างงี้ขวานสับน้องทีน้องอย่าดื้อน้องอย่าดื้อเล่นไปเล่นมาเราชักจะเริ่มโหดร้ายนะครับท่านผู้ชมแรกๆเรายังสงสารน้องอยู่เลย มันเป็นถ้าเราไม่โหดร้ายเราจะไม่อยู่ไม่รอดนะครับโอเคเอ้ยเต็มแล้วผมต้องกลับบ้านกลับเมืองแล้วเต็มคือถ้าของหนักปุ๊บเนี่ยโดดไม่ได้ด้วยทุกคนกดสเปซบาร์โดดไม่ได้นะครับคือมันไม่มีวาร์ปจริงๆหรอวะผมอยากจะวาร์ปกลับฐานตัวเองฮะที่โชว์เพลเยอร์โลเคชั่นฟิลเตอร์ไม่มีจริงๆนะครับพยายามละถ้าใครรู้หรือว่ามันมีก็บอกผมด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะทิ้งไปดีไหมเพราะว่ามันพังแล้วอ่ะหนักตั้ง10นะอ่ะโอเคทิ้งละไปกลับบ้านเรากลับบ้านเอาชิปเป่งไปเก็บมาทำไมหนักเลยเนี่ยเจริญพรครับเอา1อันสิชิปคลิกขวาเพื่อเอา1ไม่เอา1ไม่เอา1เอ้ยไม่เอาครึ่งเอาแค่1เอาแค่1กดคอนโทรลได้1ดิสคาร์ดไปเรียบร้อยน้ำหนักลงนะครับผมไปครับกลับบ้านเรานะครับเฮ้ยก่อนกลับผมว่ากับเก็บเบลหน่อยเฮ้ยตีด้วยไฟแล้วมันอุ้ยตีด้วยไฟนอนไม่ติดไฟวะมันควรจะติดไฟวะท่านผู้ชมว่าอุ้ยมันเรียกพวกดังหลังน้องเขาจะเริ่มโหดครับผมมันเริ่มจะต่อสู้ยากนะทุกคนถ้าคือถ้าเล่นเนี่ยถ้าเจอมอนโหดผมว่ามีสิทธิ์ตายได้นะเวรกรรมของหนักอีกแล้วไม่น่าไปตีมันเลยตอนแรกกล่าวว่าแค่จะเก็บเบลไงท่านผู้ชมตีเพื่อเก็บเวลมาทิ้งอีกสักอย่าง2อย่างแล้วกันนะเอาหินเนี่ยทิ้งไป1อันหินมันหนักนะครับหินมันหนักอ่ะโอเคหินมันหนักจริงว่ะแล้วกลับบ้านยังไงอ่ะบ้านอยู่บนนั้นบ้านเราอยู่นั่นเห็นเสาไหมครับดีนะมันปีนได้อ่ะถ้าเกิดว่าเกมนี้มันปีดไม่ได้มันน่าจะเหนื่อยนะครับเดินอ้อมไปด้อมมานั่นบ้านของเราทุกคนที่มันไม่สมประกอบบ้านที่ไม่สมประกอบของเราเดี๋ยวเราเก็บอะไรมาบ้างจริงๆผมว่าเกมพวกนี้มันเก็บมาแล้วมันจะใส่กล่องได้นะเหมือนที่น้องพยายามเอาไปใส่กล่องนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะเอาของไปใส่กล่องจริงๆเราทิ้งไว้ที่พื้นอ่ะแล้วก็ให้น้องเก็บอ่ะ
ไปใส่กล่องอันนี้ก็ได้นะถ้าผมไม่อยากใช้แรงงานเด็กๆนะครับขอกินหน่อยอ๋อถ้าน้องอยู่ที่ฐานน้องจะไม่ลดนะไอ้ค่าหิวเนี่ยเออแล้วก็อีกอย่างสไตล์โปเกมอนเนี่ยมันจะมีเลเวลของน้องๆ นะคือปาร์ตี้นี่ไงน้องเลเวล5น้องเลเวล5เพราะฉะนั้นเราควรเก็บเลเวลน้องๆด้วยนะครับผม Lead the team captive help carry supply อ๋อ inquisitor max carrying เฮ้ยตัวนี้มันเอ้ยไอตัวนี้มันดีใช้ในการแบบช่วยแบกของได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดของเต็มเราใช้ตัวนี้ได้นะครับสกิลปาร์ตี้ของเขาเนี่ยเห็นไหมไอขวามือผมอ่านอยู่คือเขาบอกว่าสกิลมันจะช่วยแบกของไอตัวนี้มันเป็นนักเลงนักกล้ามีพลังสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเอาตัวนี้ไปเก็บของนะครับไหนลองดิกดเลยนะกด E กดอ๋อนี่กด E ครั้งแล้วก็เลื่อนลูกศรเลื่อนลูกกิ้งได้นะทุกผู้ชมมันจะเลือกโปเกมอนตัวนี้มานี่ไงเห็นว่าไอ้สกิลตรงกลาง Cat Help Cat Helper นะครับน้องก็สามารถช่วยเราได้เดี๋ยวผมขอสร้างโปเกมอนก่อนนะไปเลยจ้านี่ไงได้11อันนะครับผมมาลูกน้องเด็กๆมาช่วยสร้างหน่อยเร็วเก่งมากลูกเก่งจริงไอ้คือทุกอย่างเวลาน้องทำอะไรเนี่ยเห็นไหมทุกคน EXP น้องจะขึ้นนะซ้ายมือครับผมเพราะฉะนั้นใช้งานน้องเยอะฝึกน้องให้แข็งแกร่งนะครับโรงงานทาสชัดๆไม่เป็นไรนะครับโรงงานทาสของผมนี่ผมจะดูแลน้องอย่างดีทุกคนเห็นไหมผมมีกองไฟมีอะไรให้หมดเราจะต้องดูแลพนักงานให้ดีที่สุดนะครับนี่ผมเพิ่มน้ำหนักก่อนเพราะว่ามันหนักง่ายเหลือเกินแล้วก็ work speed ไม่จำเป็นเพราะว่าเรารอได้ stamina stamina mina ค่าวิ่งนะครับ attack ไปเอาอะไรดีวะขอคิดก่อนคือน้ำหนักอะสำคัญนะอ่ะไปประมาณนี้ก่อนเควสบอกให้เลเวล7ใช่ป่ะผมขออัปเกรดเลเวลก่อนเบสอัปเกรดนี่ไปครับเลเวล3แล้วเฮ้ยมาต่อไปสร้างฟีดบ็อกก็คือฟีดบ็อกก็คือว่าที่ให้อาหารน้องนะครับผมแล้วเขาต้องการให้เราสร้างเบสเพิ่มอีก1อันเพราะฉะนั้นผมขอสร้างฟีดบ็อกน้องจะได้มีข้าวกินที่บ้านนะครับตอนนี้ไหนเอ่ยนี่โอ้โหน่ากินมากผมบอกแล้วว่าอยู่โรงงานนี้พนักงานจะมีความสุขนะครับตอนน้องจะมีชีวิตที่ดีแน่นอนเราจะไม่ให้น้องลำบากลำบนแป๊บนึงนะไม้ต้องการไม้แต่ขวานจะพังแล้ววะถ้าขวานจะพังนะผมไอ้ขวานจะพังแล้วนี่เห็นไหมทุกคนเอาลืมเก็บเออไอ้สร้างแล้วลืมเก็บนี่ก็เป็นบ่อยนะสร้างแล้วก็ลืมทิ้งไว้ที่ฐานที่ไอเครื่องสร้างนี่ตลอดเลยไปเก็บไม้ครับเก็บไม้เฮ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างละเฮ้ยไอ้น้องนั่นมันนักเลงจริงว่ะไอ้น้องเหมียวทุกคนเห็นไหมน้องเหมียวมันบ้าพลังมันทุบหินครับผมทุบหินให้น้องแกะมาเก็บโอ้โหอย่างแมนเฮ้ยมันได้เรื่องอยู่คือทุกคนแต่ละตัวมันน่าจะแบบสเปเชียลไลซ์ก็คือความสามารถเฉพาะตัวแบบเก่งต่างกันอ่ะเหมือนพนักงานอ่ะทุกคนมีความสามารถต่างกันนะครับไอตัวนี้ก็คือเก่งเรื่องการใช้กำลังน้องแก่ก็เป็นเหมือนแบบเป็นเบสนะครับเออเยี่ยมเยี่ยมเพราะฉะนั้นทุกคนต้องจับหลายตัวนะครับอย่าจับตัวเดียวนะเพราะว่าน้องๆจะได้มาช่วยกันไอนักแม่นี่ตรงนี้ผมจะทำเป็นแคมป์ไฟนะให้แบบทุกคนมาแบบปาร์ตี้กันตรงนี้ดูน้องดิเฮ้ยน่ารักว่ะน่ารักมากผมชอบไอเหมียวนักสู้เลยตั้งชื่อว่าไอเหมียวนักสู้นะครับสร้างเสร็จละเขาบอกว่าให้สร้างเบสอีก1อันแล้วก็พาวต้องมีอีก1ตัวด้วยนะครับคือขวามือเนี่ยเบสอินฟอร์ทุกคนเห็นเนาะมันเป็น2ทับ3ละถ้าเราเวฟอัพไปเยอะนะผมว่ามันน่าจะใส่ได้เยอะผมจะเอาไอ้น้องเหมียวไปอยู่กับเพื่อนๆ นะไปช่วยเพื่อนสร้างบ้านเดี๋ยวพ่อทำเตียงนอนให้ก็คือสร้างบ้านเราก็ทำเตียงนอนเพิ่มเรื่อยๆนะครับผมเตียงนอนน้องมาครับนี่นี่เป็นแคมป์ไฟว่ะทุกคนเลิศเลิศเยี่ยมได้อยู่โอ้โหดูทุกคนมาแบบสามัคคีคือพลังมากสามัคคีคือพลังมากครับผมเป็นครอบครัวแล้วตอนนี้คือจริงๆถ้าเราอยู่ในเบสใช่ไหมมันได้แค่3ใช่ไหมครับ3ตัวจะทำงานแต่ถ้าเราปล่อยของเราอีกตัวนึงเนี่ยมันมีตัวนึงที่ผมปล่อยอยู่มันจะเป็น4ตอนเนี้ยเห็นไหม
คือทุกคนถ้าว่างอ่ะถ้าอยู่ที่ฐานอ่ะให้ปล่อยน้องออกมานะครับน้องตัวที่4จะไปช่วยเราคือมันได้เอ็กซ์ต้าได้เพิ่มอีกตัวนึงอ่ะจากจำกัดของฐานที่มันจำกัดเรานะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาดูว่าต่อไปเขาให้ทำอะไรผมได้ยินเสียงไอ้น้องชมพูกำลังทุบต้นไม้อยู่เฮ้ยเอาเก็บอัพเลยแล้วก็บิลเบอร์รี่แพลนเทชั่นคืออะไรเอ่ยผมไม่รู้นะบิลเบอร์รี่แพลนเทชั่นคืออะไรเออน้องน่ารักมากบิลเบอร์รี่แพลนเทชั่นเดี๋ยวผมบิลเบอร์รี่แพลนเทชั่นดูก่อนว่ามันคืออะไรบิลเบอร์รี่ทุกคนฟังเสียงได้เสียงไหมทำงานกันอย่างแข็งขันมากอันนี้เอ้ยเหมือนเป็นฟาร์มเออเป็นฟาร์มเอ้ยเราจะปลูกเบอร์รี่ได้แล้วทุกคนเราจะไม่อดตายต่อไปครับผมเราจะไม่อดตายต่อไปมาครับโอ้โหเอ้ยโอ้โหไอ้เหมียวมันทุบหินกระจายเลยว่ะเอ้ยผมอยากจะรู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสามารถยังไงอย่างเช่นไอ้เหมียวใช่ไหมมันจะเป็นนักสู้ไอ้แกะเป็นเบย์คอยเก็บของน้องแกะเป็นเบย์ผมอยากรู้ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแต่ตัวมันเก่งยังไงเราจะได้แบบบริหารจัดการถูกนะทุกคนรู้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยหาในพาร์ทหน้านะผมขอสร้างฟาร์มก่อนไหนเอ่ยเบอร์รี่แพลนเทชั่นเอาไปแล้วนี่หว่าไหนอ่ะเอ้ยผมปลดล็อกแล้วว่าเมื่อกี้เทคโนโลยีหรือว่ายางเอายางว่ะเจริญพรครับลืมอ่ะบิลเบอร์รี่แพลนเทชั่นเรียบร้อยมาครับฟาร์มทำฟาร์มนะหนูเอาฟาร์มตรงไหนดีลูกตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่ป่าแล้วก็มาเด็กๆมาช่วยกันตีหน่อยเร็ว มันน่ารักมากครับคือถ้าผมว่ามันจะมีแบบต่อสู้แบบโหดด้วยแหละแต่สายแบบแบ๊วสายคิ้วๆจะมาสร้างบ้านสร้างเมืองก็เล่นได้คือมันเข้าได้กับทุกคนทุกวัยนะผมว่า planting อ่ะเรามา seed อ๋อ red berry คือเราใช้ red berry ที่เรามีอยู่เนี่ยมาปลูกได้นะครับอ่ะผมปลูกเลยอย่างนี้เอาชิปหายโรยผิดทางป่าววะเอาใหม่ดิเอ๊ะนี่ผมปลูกหรือยังอ่ะงงว่ะนี่ผมปลูกหรือยัง Require planting แล้วนี่ยังไม่ได้ปลูกเหรอคืองงมากเลย Require planting ผมก็ซีดแล้วไม่ใช่หรอวะหรือมันต้องขุดดินก่อนเหรอฮะงงมากครับเดี๋ยวขอลองดูซิมีจอบขุดไหม Stone Picker นั่นคือ Stone ที่ขุดดินมันไม่ใช่จอบplanting create planting require planting งงครับผมนี่ผมไม่ได้อ่านในขวามือมานานแล้วเนี่ยหมดแต่สร้างบ้านสร้างเมืองผมก็รวยแล้วนะ require planting งงครับอันนี้งงจริงไม่รู้ว่าทำอย่างไรน้องหิวไหมอ่ะน้องหิวให้น้องกินหน่อย berry seed ก็นี่ไง berry seed ไม่ใช่เหรอปึ๊บ berry seed ก็อยู่นี่ไงจ๊ะไม่ใช่เหรอแล้วทำอย่างไรเอ่ยทำอย่างไรอ่ะ seed ไม่รู้ว่าบั๊กหรือเปล่านะผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาหาคำตอบในพาร์ทหน้านะว่ามันอ๋อหรือเปล่าอ๋อผมรู้ละทุกคนสังเกตนะคือเราต้องโรยไปเรื่อยๆให้ไอ้สีส้มมันเต็มเห็นไหมถ้าโรยปุ๊บสีส้มมันจะเลื่อนไปเรื่อยครับผมอ่ะก็โรยให้เต็มครับเอาโรยเข้าไปคือเป็นเกมที่ต้องจินตนาการสังเกตสูงมากโอเคโรยเต็มแล้วนี่ไงแล้วก็วอเตอร์ครับผมอ๋อนี่ไงเห็นปะต้องให้เต็มหลอดเอาปลาเอาน้องมาช่วยเพื่อนอีกมาปลาต้องมีปลาได้สีละเอาคือไอ้น้องพละกำลังสูงเนี่ยเอามาอย่างละ2แล้วกันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาน้องไปช่วยแบกของเอาน้องแกะมาก่อนน้องแกะมาช่วยรดน้ำได้ไหมลูกคือน้องไม่สามารถช่วยรดน้ำได้ผมว่าต้องไปจับโปเกมอนน้ำใช่
มันมีโปเกมอนน้ำไม่ใช่ไอพาวน้ำเนี่ยไอพาวเนี่ยที่มันสามารถพ่นน้ำได้นะครับแล้วมันจะสามารถมาพ่นน้ำให้เราเราไม่ต้องมาทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเถอะเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราไปหาพาวน้ำมาพ่นน้ำกันในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคนทุกคนดูโรงงานท่าของผมนะครับน้องๆจะต้องมีชีวิตดีนะทุกคนไม่ต้องกังวลน้องๆก็ทำงานกันต่อไปนะครับไว้เจอกันพาร์ทถัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสนุกมากผมก็จะเล่นไปค่อยๆเล่นไม่รีบเอาไว้เดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะครับขอบคุณทุกคนถ้าดูจนจบนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ